ดีค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้จันขอจัดข่าวเต็มให้แฟนๆสีสันบันเทิงได้ชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนสายฝนเดือนกันยายนเลยนะคะเริ่มกันเลยกับการอัปเดตข่าวล่าสุดของคู่รักคู่ขวัญค่ะที่แฟนๆรอณเดชน์ยาย่าที่ล่าสุดเพิ่งจะเปิดกล้องละครน่ารักเรื่องธรณีนี่นี้ใครครองไปอีกเรื่องแล้วล่ะค่ะเป็นทูตการท่องเที่ยวกันได้ทั้งคู่เลยค่ะเพราะสองพระนางคู่ขวัญณเดชน์ยาย่าตะลุยถ่ายละครกันจนจะครบ77จังหวัดอยู่แล้วโดยเฉพาะแถบริมทะเลล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเมืองน้ำตกนครนายกเปิดกล้องละครธรณีนี่นี้ใครครองโดยเป็นฉากดราม่าอารมณ์กับคุณยายตุ๊กดวงตากันทั้งคู่ยาย่าเปลี่ยนลุคใหม่เขียนคิ้วเข้มขึ้นทักเปี้ยดูเป็นเด็กทันตาเห็นเรื่อง acting ไม่ต้องห่วงทั้งคู่เพราะถ่ายกันวันแรกยังไหลลื่นเหมือนใกล้จะปิดกล้องที่สำคัญได้กลับมาร่วมงานกับผู้จัดพี่แหม่มทิติมาและผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาที่รวมกันตัดสายสะดือจากเรื่องดวงใจอัคคณีอีกครั้งรับรองว่าออนแอร์เมื่อไหร่มีได้ดังแน่นอนค่ะครับก็ดีใจครับที่ร่วมงานกับพี่แหม่มกับป้าแจ๋วอีกครั้งครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะฮะสำหรับผมแล้วก็น้องตัวละคร2ตัวเนี้ยน้องนีกับพี่ทิศเนี่ยคราวเนี้ยวัยก็ตรงคาแรคเตอร์ก็ตรงกับในนิยายที่เขาเขียนเอาไว้เลยแล้วก็ยังมีโลเคชั่นสวยๆรับประกันว่าอีกเยอะมากเลยค่ะให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับธรณีนี่นี่ใครครองครับณเดชน์ยาย่าน่ารักอ่ะไปต่อกันเลยนะคะอีกหนึ่งซุปตาร์พี่เคนธีรเดชจนมีข่าวดีที่สุดมาบอกกันค่ะใครที่อยากคุยสดๆกับพี่เคนและนางสาวบัวระวงเจนนี่แล้วก็ไปตั้งใจฟังกันให้ดีเลยค่ะก็ทันเลยค่ะทูตสุดหล่อเขาปลีกคิวทองแถมแอบแวบคุณแม่หน่อยมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนี่คะกับกิจกรรมทีวี3 Star แชทกลรักลวงใจมาร่วมแชทมาเมาพูดคุยกันสดๆในวันพุธที่14กันยายนนี้เวลา 11:00 นที่ www.thaitv3.com แฟนคลับเตรียมตัวกันให้ดีเลยค่ะส่วนในคืนวันพุธและพฤหัสนี้ต้องมาเอาใจช่วยสาวบัวระวงน้องเจนนี่กันก่อนนะคะเพราะต้องรับศึกหนักก็ใหญ่อ้อมตัวร้ายเนยโชติกาแท็กทีมมากับคู่หูน้องสาวพี่เคนสาวสาระเล็กบุกมาราวีถึงกรุงปรากแถมคนสารพัดแผนเด็ดมากันแกล้งสาวบัวให้แยกออกจากพิรันให้ได้แม่แองงานนี้นอกจากสาวเนยจะทำให้นางเอกเจนนี่ถึงกับเสียน้ำตาแล้วแฟนๆคงต้องอิจฉาตาร้อนสุดๆกับความสวีทท่ามกลางวิวสวยของกรุงปรากค่ะได้โอกาสมันยาเต็มที่ทำจัดพี่อ้อมให้คุณรันให้อ้อมได้ทำคะแนนบ้างทำคะแนนบ้างค่ะเราก็พยายามแบบว่าถ่ายรูปดูผลงานส่งผลงานของตัวเองให้แม่ดูว่าเนี่ยเราทำได้แล้วให้เขาสองคนแบบมีชอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปตลอดเลยค่ะยืนจูบตรงกลางสาธารณะตลอดทุกฉากก็บอกว่าฝรั่งมุงดูเยอะมาก เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีกิจกรรมมาให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมเสมอเมื่อวันเสาร์6พิธีกรรายการโลกยามเช้าและโลกยามเช้าสุดสัปดาห์นำทีมโดยพี่ใหญ่ชิปจิตนิยมแคลปัชชิมานนท์อรรินยมกุลขวัญชนกเจริญพระกุไพศาลบารมีนวนพรสกุลและทัชชาแซ่ตั้นก็พาคุณผู้ชม100ท่านไปฉลองก้าวสู่ปีที่9ของรายการไหว้พระทำบุญที่วัดใหญ่ชัยมงคลและสนุกกับกิจกรรมโลกยามเช้ารักช้างไทยที่วังช้างแลพเนียจังหวัดอยุธยาซึ่งทางลูกทัวและหัวหน้าทีมทั้ง6ก็ออกอาการตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะมันมีปัญหาเรื่องของช้างที่ถูกล่าเยอะนะครับรวมถึงเรื่องของช้างเร่ร่อนเนี่ยนะฮะเราก็เลยอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์โดยเฉพาะเรื่องของช้างนะครับเราก็เลยมาที่พระเนตรของช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บรรยากาศก็สนุกสนานนะคะแฟนๆรายการทั้ง100คนก็ดูคึกคืนไม่เหนื่อยเลยนะถึงแม้วันนี้แดดจะร้อนนะคะทุกคนก็มาด้วยใจแล้วก็ทำกันเต็มที่ทุกคนเลยก็ครบรอบ8ปีก้าวเข้าสู่ปีที่9ของรายการโลกยามเช้าแล้วนะคะจริงๆแล้วเราก็เริ่มมีอะไรพิเศษแล้วอย่างเช่นมีช่วงใหม่ Asia Connect เข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมทำกันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็อยากให้ติดตามรายการโลกยามเช้าแล้วก็โลกยามเช้าสุดสัปดาห์นะคะพระเอกอบอุ่นแห่งวงการอันวิทยาก็เบรกการปั่นระเบิดและหยุดรับมือกับสาวแสบแพทณปภามารับสมัครแฟนตัวจริงนอกจอโดยเตรียมพาไปล่องเรือทำกิจกรรมร่วมกัน1วันเต็มๆแต่งานนี้ไม่ต้องฉกชิงแย่งตัวหนุ่มอันกันเพราะเจ้าตัวฝากสีสันบันเทิงมาเชิญไว้ก่อนว่าขอเปิดอกอุ่นๆรับแฟนๆละครรถแซบแม่ผัวตะบันไฟแม่ยายตะไลเพลิง35คนไปพักผ่อนกับกิจกรรมวันสบายๆกับผู้ชายอบอุ่นอันวิทยาแค่รวมตอบคำถามว่าของดีของสองแม่สีและเจ๊กี้คืออะไรทาง www.thaitv3.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสที่15กันยายนแล้วพระเอกอันตัวเป็นๆจะพาล่องเรือชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จพระสังฆราช18องค์อาทิตย์ที่18กันยายน
นี้ค่ะรู้คำตอบแล้วตอบกันมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะและทีมงานสีสันบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพ่ออีสุประวัติปัทมสูตรที่ได้สูญเสียลูกสาวสุดที่รักกุ้งนางปัทมสูตรไปเมื่อเช้าวันนี้ด้วยโรคมะเร็งที่กระดูกขาและปอดด้วยวัย42ปีโดยพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพเวลา 16:00 น.และจะทำการสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30 น.ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา5ค่ะแล้วก็บริหารความรู้สึกคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็บริหารงานข้างนอกจนพ่อประสบความสำเร็จได้รางวัลที่หลายๆคนยอมรับอย่างไม่วันตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะกับการเปิดตัวของละครเรื่องรอยไหมโดยฝีมือผู้กำกับเบอร์หนึ่งของวงการพี่ออฟพงพัฒน์นะคะงานนี้จันขอบอกว่านอกจากแฟนๆแล้วทั้งทีมนักแสดงผู้จัดผู้กำกับเขาก็พร้อมใจกันเปลี่ยนสเตตัสโทรศัพท์ชวนดูรอยไหมกันใหญ่เลยละค่ะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเดี๋ยวท้ายรายการจันนี้มาอวดกันด้วยสำหรับวันนี้จันต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอีเต้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันแรกนะครับสำหรับละครเรื่องรอยไหมได้ข่าวว่ามีคนรอชมกันเยอะมากขอบคุณมากๆสำหรับการรอคอยครับผมมั่นใจว่าคนรอคอยที่ดูในพาร์ทอดีตก็ใจเย็นๆครับเพราะว่าในตอน1ตอน2ก็เป็นเรื่องราวในปัจจุบันที่สนุกมากจะมีแวบๆให้เห็นสำหรับทักษะอ่อนในชุดของเจ้านางมณีลินนะครับแล้วก็พี่ชายชาติโยดมไปชมเลยครับ